สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับไม่ก็จะเป็นเรื่องกับแอนิเมะมาศึกล้างพิภพใน EP ที่80นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลายใจไปแล้วหูยังเมามันเลยนะโรเฟอร์ของเราคือจัดการไปเยอะมากๆแล้วก็ยิ่งเป็นแบบแพชชั่นเป็นแรงกระตุ้นให้นักสู้คนอื่นนี่อยากจะทำผลงานอยากจะแบบว่าฆ่าให้ได้เยอะๆเพื่อปกป้องโลกของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดกับกลายเป็นหูมีสัตว์แบบยักษ์ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะที่หลับไหลอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยอยู่ดีก็มาอารมณ์แบบเหมือนแบบเป็นคาร์เทนเลยเป็นล่มเลยเออแล้วก็ทุกคนก็เหมือนพยายามที่จะช่วยอยู่เขาบอกว่า next kill แล้วนี่ที่เขาพูดว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์หงกับเทพสายฟ้าเออมาจัดการหรือเปล่านะครับพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาเถอะเพราะว่าอยากดูแล้วอยากเห็นจริงอยากเห็นอยากเห็นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในเวอร์ชันของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่80นะครับผมตอนที่80จับอาพัดพามาละจานหงเทพสายฟ้าอยากดูจังเลยอะไรกันอยู่อ๋อเหมือนแบบเพิ่มหมอเพิ่มพลังอยู่กักตนต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงกักตน金角巨兽肆虐时曾专门经过红林基地时攻击无关总部我杀死关主和雷神星际运输舰本质即使恒星级一阶的金角巨兽要破坏它不可能、吞又吞不下关主和雷神就在其中闭关寻求突破方法抑制金角巨兽那他们如何有糟了兽王毕竟速度太快其他地区武者六国机关是半主无法及时赶到三大亲贵虽全力阻止兽王奈何实力向上悬殊，均已重伤，无法继续战斗。神灵一次击伤的兽王，就是关主击伤的触手兽。这次关主不在，身后就是数亿平民。ก็คืออาจารย์หงส์เทพสายฟ้าออกมาไม่ได้ตอนนี้ต้องกักตนก่อนเพื่อให้บรรลุฮะพลังเพิ่มขึ้นมาใครล่ะจะเป็นคนฆ่าเออมันจะเป็นใครไปได้ตัวใหญ่จังอ่ะวูดาวิจาร์后魔风实力就已经逼近穆罕德森如今恐怕只在红和雷神之下罗峰能够成功吗？哎呀，哎呀，看见了。มาได้อยู่หนวดเลยโอ้ยฟื้นฟูมาอย่างโหดโอ้โหสูงโอ้โหกูตายแล้วน่ะมันยังไม่ทะลุหัวแต่มันก็แบบจึกเอ้ยมันพ่นพ่นหรือปะมันพ่นพิษออกมาหมึกก่อนการ
นี่คนต้องหนีโอ้มันโค่นลงมาเป็นทิพย์เลยอ่ะโอ้โหจริงเหมือนโกรธอ่ะมาเอาย้ำอีกย้ำอีกดันเข้าไปเออเอาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บทุกคนโคตรลุ้นเออล่ะโอ้ยทะลุโคตรโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่หลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบเพิ่มหลบเพิ่มหลบเพิ่มเบรกหน่อยโอ้โหมันใช้พลังดันอ่ะเนาะเออตายดีกว่ากูโอ้โหตายแยกเลยอ่ะมาละโอ้โหตายตายแบบไวเรียบร้อยไม่มีเวลากลัวละพอตายแล้วเออจังเลยกูไม่น่าออกเลยเออกูอยู่ในน้ำก็ดีอยู่แล้วไม่ได้ออกมาตายเลย这八爪兽皇真是找死啊！他出了海，做雷神的对手都不配。以你如今的实力，收拾他还不是小菜一碟？真是白痴！以大哥所在的东南军区，怪兽数量最为密集，我得回去治。干不出来。如养开外套，罗峰，让。最新的。八爪兽皇已被罗峰击杀。这罗峰不愧是地球上的精神炼石天才，实力竟然增长这么快。你到现在的实力是无可争议的地球第一精神炼石，跟二弟比估计也相差无几。地球上有这样的天才，我死战如死去也能安心。龙龙哎，龙龙，怎么看了龙龙？โอ้ยระเบิดพลังโอ้โหโอ้ว้าวโอ้โหพงศ์哥夜泛古玉家传说的至高天人合一境界还向内家拳的人肉合一圆满之境，原来超越他们，我就能踏入领域之境。恭喜你，红哥，你打算独自应战那金角巨兽？你我兄弟数十年出生入死，这一次，我绝不允许你孤身前往。
ายเลยแง่แมงเลยอ๋อแล้วจำนวนอะไรอ่ะมาอีกแล้วมาอีกมาอีกเอามืออีกเฮ้ยเฮ้ยบอลบี按照我们的计划海域怪兽大量充斥河流的时候我们就用毒液打入江河中一是毒子尽量多的海域怪兽二是尸体在江河中也有堵塞效果在海域怪兽的冲击下亚美利加受阻最重欧罗巴半天内六个基地市都将与海域怪兽展开全面战斗江南基地市不出两小时也将面临生死考验海域怪兽我们不怕王级怪兽我们也不怕我们人类数十年不断加固改造基地时就算跟海域怪兽拼得再狠我们也不至于灭亡真正让我们害怕的是那金角巨兽待它完全恢复没有任何一个人任何一个基地时能够阻拦它虽然我杀死了一头兽皇可是对整个战局有多大影响怪兽中最让人类无奈的是那金角巨兽阿瓦塔武器修缮得怎么样了表面护卫已经修好了雷兽炮还差一点昨天凌晨那金角巨兽进入海底休息不知道什么时候会出来ต้องมาแบบว่ารักษาตัวเองความเก่งที่เขาวันนี้ใช่ป่ะลายแค่เลยลายแล้วตื่นแล้วหรอเสร็จแล้วหรอพร้อมละเนี่ยสมานใกล้ละเสร็จแล้วไปแล้วบุกละโอเคละมาละมาแล้วเลย怎么了金角巨兽正从靠近南极洲的斯文斯堡周围海域飞出海面好喂อาจารย์โผล่มาละขึ้นสายฟ้ามาละติดไงปั๊บมาเร็วด้วยเคลื่อนไหวจัดขึ้นมาแล้วปาปาถาเลเซอร์บอลไม่ช่วยของโอ้โหงานหนักเวอร์ปาถามอมแมมเลยโอ้โหโคตรเท เสียฟ้ามาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วเป็นชุดที่ว่าชุดของคนก็พวกเหล็กเลยโอ้โห
็จแล้วโอ้ซุบ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 ในที่สุดแผลก็สมานหายดีแล้วความแข็งแกร่งก็จะแบบเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณดูลายบนตัวแล้วมาเต็มชอบมากการมาแบบว่าอะไรนะมาโชว์ตัวเหนือก้อนเมฆฟิ้งฟึ้งสีทองค่ะกลับมาแล้วไอ้พวกมนุษย์แต่ว่าเขาก็ยังเขายังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เก่งแหละนี่นะครับส่วนฝั่งของมนุษย์นี่ก็เก่งเหมือนกันฝั่งของบนโลกเนาะก็อาจารย์หงก็หลังจากที่กักตนเพื่อที่จะแบบว่าบำเพ็ญเพียรตัวเองให้แบบว่ามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นเทพสายฟ้าก็เหมือนจะพัฒนาไปอีกขั้นเรื่องขั้นแล้วตอนนี้จะแบบว่า2คนสามารถช่วยร่วมมือกันได้แล้วเพื่อที่จะต่อสู้กับสัตว์ได้ของทองแถมหลวงเฟิงที่เราเห็นตอนต้นอีกก็คือเก่งแบบเก๋เก่งชอบมากที่บอกว่าเอ้ยมึงอ่ะกลัวจันทร์โหดไฟฟ้าใช่ไหมเราไม่คิดจะกลัวกูเลยเหรอเปล่าเลยมันยังไม่เคยเจอไงมันยังไม่เคยเจอไม่มีเราไม่ได้กลัวแล้วนะเพราะตายแล้วไม่มีโอกาสได้รำลึกอะไรแล้วเพราะว่าตายแบบว่ากระเด็นกระดอนไปหมดเลยนะตัวแตกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนก็ได้เห็นโอ้โหหลวงเฟิงนี่แม่งเก่งจริงว่ะนะทีนี้ก็ความมันแหละที่รออยู่ใน EP หน้าคิดว่าน่าจะแบบว่ามันแน่เลยเพราะอยากเห็นว่าลีลาการต่อสู้ของทั้ง2คนน่ะอาจารย์หงกับเทพสายฟ้าเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าหลวงเฟิงอาจจะมาสมทบด้วยทีนี้แหละน่าจะแบบยิ่งมันกว่าเดิมอีกก็ต้องไปรอดูกันต่ออีกทีนึงใน EP หน้าละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วที่ผมสไลชั่นกับแอนิเมะมาสึกแล้วที่พบใน EP ที่80นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ